เตาอั้งโล่ใช้ถ่านเป็นตัวก่อไฟก็จริงนะคะแต่เท่าสำรวจตอนนี้ค่ะปรากฏว่ากระแสก็ยังไม่ได้คึกคักนะคะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่โรงงานผลิตถ่านในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่นี่เป็นโรงงานผลิตถ่านขนาดใหญ่เลยค่ะทำมา10ปีแล้วนะคะลูกค้าก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างประเทศนะคะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70-75 เลยส่งไปไหนบ้างคะก็อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียสหรัฐแล้วก็ตะวันออกกลางค่ะในประเทศเนี่ยนะคะสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 20-25 ก็จะเป็นธุรกิจในห้างสรรพสินค้าตลาดนัดแล้วก็ร้านค้าย่อยๆรอบโรงงานนะคะทีนี้คนที่มารับถ่านไปเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจร้านอาหารกันทั้งหมดเลยค่ะถามว่ากระแสของเตาอั้งโล่ตอนนี้เนี่ยมันมีผลทำให้ความต้องการถ่านเพิ่มขึ้นไหมผู้ประกอบการบอกว่าไม่มีผลเลยนะคะยังขายตามปกติค่ะแล้วก็ราคาถ่านที่ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วค่ะไม่น่ามีผลอะไรเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคนในถ้าคนในกรุงเทพเนี่ยใครจะมาใช้ถ่านเนี่ยเนื่องจากลักษณะความเป็นอยู่ของเขาความรีบเร่งในการใช้ชีวิตกว่าเขาจะมาจุดเตาถ่านต้องตื่นตีอะไรอ่ะกว่าจะมากลับบ้านสองทุ่มแล้วก็ต้องมาทำคือไม่น่ามีผลอะไรกับชีวิตเขาเลยอ่ะนะคะก็เลยไม่มีแล้วตอนนี้ราคาถ่านที่มันแพงขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะเตาตัวนี้นะคะมันแพงมันเนื่องจากตัวของมันเองเนื่องจากการขาดแคลนของถ่านแล้วก็ค่าขนส่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยที่ว่ามาทุกครั้งขึ้นทุกครั้งมาทุกครั้งขึ้นทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของเราบางตัวก็คือต้นทุนขึ้นมาสักเมื่อ2สัปดาห์ก่อนด้วยมีเหมือนกันใช่มั้ยคะขึ้นมาเป็นเดือนแล้วอะค่ะตัวไหนคะที่ขึ้นมาทุกตัวค่ะทุกตัวมันขึ้นทั้งคือพอค่าน้ํามันมันขึ้นค่าขนส่งขึ้นทุกอย่างมันขึ้นตามแล้วค่ะอันนี้มันก็เป็นปัจจัยซึ่งมันตามกันนะแต่เราอะก็ไม่สามารถที่จะขึ้นกับผู้บริโภคได้มากมากอะเราก็ต้องลดของเราลงไปเรื่อยๆส่วนการใช้งานในต่างจังหวัดผู้ประกอบการมองว่าชาวบ้านก็จะสามารถหาวัสดุรอบบ้านมาทำเป็นเชื้อเพลิงก่อไฟได้อยู่แล้วนะคะความต้องการของถ่านก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากค่ะขณะที่ความต้องการถ่านของลูกค้านะคะในประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ทรงตัวไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะคะถ้าคือในมองในเชิงของโรงงานตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจเตาอั้งโล่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานในช่วงนี้ได้ไหมไปฟังคำตอบกันค่ะไม่ได้อะคนที่ไม่ใช้ก็ไม่ใช้คนที่ใช้ก็คือใช้คนที่ไม่ใช้อย่างบอกพวกเนี่ยอยู่บ้านเนี้ยเขาไม่ใช้หรอกแม้แต่กับข้าวที่จะทำบางทีเขาซื้อมากินยังถูกกว่าเลยใช่ไหมคะแบบคิดว่าไม่มีผลนะคิดว่าไม่มีผลกับโรงงานเราเลยอะค่ะกับหรือโรงงานถ่านทั่วประเทศเนี่ยคือจากเตาตัวนี้พูดถึงจากเตานะคะพูดถึงจากเตาตัวนี้ไม่ได้เอื้อกับเจ้าของกิจการถ่านนะคะสักเท่าไหร่เลยความเห็นนี้นะคะสอดคล้องกับเจ้าของร้านขายถ่านเผาขออภัยค่ะร้านขายถ่านเผาถ่านอัดแท่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็บอกว่ายอดขายยังปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจำที่เป็นร้านค้าอาหารปิ้งย่างค่ะรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของชำนะคะที่รับไปขายปลีกตามชุมชนราคาก็ยังคงราคาเดิมค่ะซึ่งเป็นราคาที่ขายกันมานานหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ยอมรับว่าปัจจุบันต้นทุนทุกอย่างเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะก็ทำให้อาจมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาบ้างเพื่อให้ร้านสามารถอยู่รอดได้ค่ะเตามหาเศรษฐีหรือว่าเตาซูเปอร์อั้งโล่เนี่ยนะคะเป็นเตาที่ถูกพูดถึงในตอนนี้กระทรวงพลังงานบอกว่าถ้าไปเทียบกับเตาอั้งโล่ทั่วไปค่ะมันจะมีประสิทธิภาพในเชิงความร้อนเนี่ยมากกว่าร้อยละ29เลยนะคะแล้วก็มีการใช้ถ่านน้อยกว่าเตาอั้งโล่ทั่วไปค่ะร้อยละ 30-40 ค่ะคุณภาวดีคุณจิราชาตาคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ